คนใช้แอคหลุมฟังทางนี้ครับ Twitter กำลังทดสอบฟีเจอร์ใหม่ที่จะบอกหน้าโปรไฟล์เลยว่าเดือนหนึ่งเราทวิตกี่ครั้งและถ้าหากผมบอกว่าทวิตกว่า 80% บนโลก Twitter มาจากผู้ใช้เพียงแค่ 10% จาก200กว่าล้านผู้ใช้คุณจะเชื่อไหมดิจิตอลไลฟ์อัปเดตกับตาสปริงนิวชวนคุณมาดูหน้า Twitter ของตัวเองกันหน่อยครับว่าตอนนี้หน้า Twitter ของเราขึ้นฟีเจอร์ที่ Twitter กำลังทดสอบอยู่ไหมซึ่งฟีเจอร์นี้ครับเป็นฟีเจอร์ที่จะโชว์ว่าใน1เดือนเราทวิตกี่ครั้งถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ tweets per monthสำหรับเหตุผลที่ Twitter เขาให้นะครับว่าไอ้เจ้าฟีเจอร์เนี้ยมันสำคัญยังไง Twitter เขาก็บอกครับว่าผู้ติดตามเนี่ยจะได้รู้ว่าเอ้ยถ้าเขากดติดตามยูเซอร์เนี้ยกดติดตามตา Spring New เดือนนึงเนี่ยเขาจะมีทวิตกี่ครั้งในฟีดของเขาเองนอกจากนี้ครับ Twitter ยังบอกด้วยนะครับว่าอีกหนึ่งเหตุผลก็คือว่าเป็นการยืนยันตัวเองว่าเอ้ย Twitter เนี้ยกำลังแอคทีฟอยู่นะเราฟอลเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อความมีทวิตต่างๆโผล่ขึ้นมายังฟีดของเราเหตุผลหนึ่งครับที่โฆษกของ Twitter บอกก็คือว่าเวลาเราจะไปฟอลใครเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเอ้ยเดือนนึงเนี่ยเราจะเห็นข้อความต่างๆเยอะไหมถ้าสมมุติเป็นศิลปินที่เราชื่นชอบครับก็เฮ้ยฉันฟอลศิลปินที่ฉันชอบฉันฟอลพี่แจ็คสันแล้วพี่แจ็คสันอัพทุกวันเลยเดือนนึง30ครั้งเฉลี่ยวันละครั้งเอ้ยมันก็น่าสนใจนะหรือเดือนนึงบางคนขึ้น700ครั้งต่อเดือนเอ้ยก็เริ่มคิดแล้วอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากได้หรือเป็นสแปมที่จะขึ้นมาอยู่ในหน้าฟีดของเราอันทีนี้เราย้อนกลับมาดูผลการศึกษาใน Twitter กันหน่อยครับปี2562มีคนเคยศึกษานะครับว่าบนโลก Twitter เนี่ยที่มีข้อความจำนวนมากมีคนทวิตรีทวิตมหาศาลเนี่ยข้อความกว่า 80% ครับมาจากผู้ใช้เพียงแค่ 10% เท่านั้นซึ่งตัวเลขนี้ครับยังไม่รวมถึงยอด account หลุมที่ Twitter เคลมว่าเขาเนี่ยทั้งแพลตฟอร์มมีอยู่เพียงแค่ 5% เท่านั้นตามที่อีลอนมัสก์เขาบอกครับว่าไอ้เลข 5% ของ account หลุม account ผีต่างๆเนี่ยมันไม่น่าใช่แน่ๆและมันมีมากกว่านั้นเขาจึงล้มดีลการซื้อ Twitter เราก็ต้องย้อนกลับมาดูแล้วครับว่าแพลตฟอร์ม Twitter ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีข้อความจากคนเดิมๆหรือเปล่าหรือมันมีข้อความจากคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วลองสังเกตหน้าฟีดของเราครับว่ามันเป็นจริงตามที่ผมบอกไหมสำหรับคนทั่วไปครับเฉลี่ยจะมีข้อความหรือมีการทวิตบน Twitter เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 2-3 ข้อความต่อเดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลังจากจบคลิปนี้ครับมาคอมเมนต์กันสักหน่อยนึงเปลี่ยนจากหน้า YouTube Facebook หรือ TikTok ที่คุณกำลังดูผมอยู่ตอนนี้ไปดูหน้า Twitter ของตัวเองว่าวันนี้มันขึ้นหรือยังว่าเดือนนึงเราทวิตกี่ครั้งมาร่วมแบ่งปันกันครับบางคนอาจจะขึ้นระดับ 1,000 ครั้งต่อเดือนเลยก็ว่าได้อะไรครับอย่าลืมครับเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถติดตามทุกข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบวันรวมถึงอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnew.co.th ครับ